สวัสดีค่ะอยู่กับทิพย์วารีราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงกับชาแนลตำหนักดวงระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง5กันยายนพุทธศักราช2563คลิปนี้เป็นของชาวราศีตุลชาวราศีตุลก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนั่นเองเราสับไพ่เรียบร้อยแล้วด้วยมือซ้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าราศีตุลในรอบสัปดาห์นี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไพ่ใบแรกก็คือเดอะสตาร์ค่ะตามมาด้วย6เหรียญ1เหรียญค่ะ3ถ้วยนะคะ7ถ้วยนะแล้วก็จบลงด้วยเทมเพอแรนซ์ดูค่อนข้างง่ายนะวันนี้เพราะว่าดูเหมือนจะเป็นเรื่องของบุญกุศลการอธิษฐานสิ่งที่คุณทุ่มเทมาแล้วมันส่งผลนะคะพูดรวบรัดเกินไปไหมบุญกุศลบุญกุศลก็หมายถึงทุกสิ่งที่เรียกว่าความดีนะคะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องแบบทำบุญตักบาตรตอนเช้าอย่างเดียวนะไม่ได้หมายความว่าจะทำสังฆทานอย่างเดียวนะซึ่งแน่นอนทำบุญตักบาตรทำสังฆทานมันก็หน้าที่ชาวพุทธใช่ไหมก็เรียกว่าบุญก็ใช่แต่บุญในที่นี้ที่อ้นพูดหมายถึงความดีทุกประเภทไม่ว่าทำดีคิดดีนะหรือพูดดีทำดีคิดดีทุกอย่างเป็นกุศลหมดแล้วมันกลายเป็นว่ามันส่งผลในรอบสัปดาห์นี้ใครที่ยิ่งมีมากยิ่งส่งผลมากส่งผลได้ถึงขนาดที่ว่ากลายไปเป็นเงินเป็นทองเป็นโอกาสดีๆหยิบจับต้องได้เลยถึงขนาดว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วคุณถูกหวยได้นะคะชาวราศีตุลเนี่ยโดดเด่นที่สุดเลยในช่วงสัปดาห์นี้ในเรื่องหวยเรื่องของการเสี่ยงโชคในเรื่องของการมีปาฏิหาริย์จากบุญน่ะมาส่งผลให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณทำบุญทำทานมามากนะบุญกุศลก็กำลังจะส่งผลละนะคะให้ได้รับทั้งโอกาสแล้วก็โชคลาภนะคะได้เพื่อนดีด้วยเอา3ถ้วยนะได้เพื่อนดีอีกต่างหากได้อยู่ในกลุ่มคนดีๆอ่ะนะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะมีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปใครอยากจะออกจากงานนะมันว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ได้เปลี่ยนงานแล้วก็ที่ใหม่เขาก็จะต้อนรับคุณได้อย่างดีด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ที่อ้นบอกว่ามีเพื่อนดีมีสังคมดีแล้วทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความโชคดีในเรื่องอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่ที่มันวิ่งเข้ามาหาคุณเนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณก็มีความรู้คุณน่ะรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆรู้คุณค่าของมิตรภาพรู้คุณค่าของเงินทองเคยลำบากมาก่อนเนอะเคยลำบากเคยเหน็ดเหนื่อยเคยย่ำแย่มาแล้วทุกวันนี้มันดีขึ้นน่ะพอเวลามองกลับไปแต่หนหลังไม่ได้รู้สึกเศร้าอะไรอวรแล้วในทางกลับกันกับภูมิใจอ่ะที่เดินมาได้ถึงตรงเนี้ยวันนี้เดอะสตาร์คือคุณเป็นนักวางแผนด้วยวางแผนแล้วลงมือทำด้วยไม่ได้วางแผนเฉยๆนะคะหลายอย่างอ่ะที่มันอาจจะดูเป็นวิมานในอากาศไปบ้างนะคะคิดแล้วทิ้งไว้แล้วไม่ได้ลงมือทำแต่ขอให้คุณวางแผนดีๆเหอะว่าอะไรเป็นไปได้มากที่สุดให้คุณหยิบจับขึ้นมาก่อนสิ่งนั้นน่ะจะถูกนำมาแก้นำมาปรับปรุงนำมาทบทวนแล้วเป็นจริงได้แล้วนำเงินนำทองมาให้คุณได้จริงๆด้วยอ้นเห็นว่าคุณมีแพลนเยอะมากเลยในหัวแต่ยังไม่ได้หยิบขึ้นมาทำจริงๆจังๆแล้วจะรู้ได้ไงอ่ะถ้าเกิดอ้าวใช่ค่ะแพลนเยอะมากเลยในหัวแล้วจะรู้ได้ไงว่าจะทำอะไรก่อนให้หาคนที่ซัพพอร์ตเราได้อ่ะกลุ่มคนกลุ่มเพื่อนนะคะกลุ่มเพื่อนที่ซัพพอร์ตเราได้อ่ะแล้วเขาพร้อมที่จะทำอ่ะอ้นว่าสิ่งเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณประกาศออกไปคุณพูดออกไปว่าคุณจะทำอันเนี้ยมีคนเข้ามาร่วมทีมอ่ะร่วมแบบที่ว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินทองด้วยนะแล้วคุณก็ควรจะคัดคนด้วยคัดคนที่เอาจริงเอาจังนะวางแผนให้เข้มข้นมีเดดไลน์ชัดเจนแล้วทำให้เสร็จให้จบนะคะอาจจะต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนั่นแหละแต่ความผิดพลาดนั้นไม่ได้เสียหายอะไรมากเป็นความผิดพลาดที่จะทบทวนปรับปรุงและพัฒนางานของคุณให้ดีขึ้นขอให้วางแผนให้ดีแล้วทุ่มเททำอย่างบริสุทธิ์ใจนะคะเมื่อกี้นี้นะที่อ้นบอกว่าคุณมีความรู้คุณรู้คุณค่ากตัญญูกับสิ่งต่างๆรอบตัวนะที่ตัวเองมีวันนี้นะคะเพราะว่าเอาไปเปรียบเทียบกับวันเก่าๆไอ้ตอนที่เราลำบากเนาะแล้วจะรู้สึกว่าไอ้วันนี้ก้าวผ่านมาได้เฮ้ยยอดเยี่ยมดีอยู่แล้วดีมากเลย
ดีมากเลยแล้วก็วันนี้มีมากพอที่จะแชร์ที่จะช่วยเหลือแบ่งปันคนอื่นๆด้วยให้คุณรักษาตรงนี้เอาไว้เพราะเนี่ยแหละไอ้สิ่งพวกนี้แหละที่มันดึงดูดเอาโชคลาภมาให้คุณเรื่อยๆอย่างไม่ขาดสายนะคะวันนี้ถ้าหากว่าคิดจะค้าขายอะไรนะก็ปังนะเอาตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์ขายอะไรก็ไม่เท่ากับขายตัวเองอะขายตัวเองให้ได้เพราะตัวเองโดดเด่นพอทำเงินทำทองได้ดีพอคำพูดของคุณมีเครดิตพอเพราะประสบความสำเร็จมาแล้วอะใครๆก็ฟังนะคะแล้วก็จงสนุกแล้วก็ภูมิใจที่จะนำเสนอสินค้าของตัวเองแบรนด์ของตัวเองนะว่าหลายอย่างที่กำลังน่าสนุกน่าค้นหาน่าตื่นเต้นนะรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็จะได้รางวัลบางอย่างนะคะที่หยิบจับจับต้องได้จะซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มันเป็นของสะสมของเราอะแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินทองมาก็ยังได้เลยนะคะแล้วก็ได้ดีด้วยทำได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ความสำเร็จเนี่ยนะคะสิ่งที่ได้มาวันนี้นะมันไม่ใช่เรื่องเหตุผลอะไรมากไม่ใช่ว่าเก่งไม่ใช่ว่าคิดอะไรซับซ้อนเลยมันเป็นเรื่องของดวงด้วยส่วนหนึ่งที่ผลักดันทำให้คุณได้อะไรมาง่ายๆอีกส่วนหนึ่งก็คือสำนึกรู้คุณแบบที่อ้นบอกอะสำนึกรู้คุณเนาะแล้วก็มันก็ยิ่งดึงดูดความโชคดีมามากขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าคนถูกหวยบ่อยเป็นคนกตัญญูนะเป็นคนกตัญญูเป็นคนที่บริจาคเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันให้ผู้อื่นได้นะคะอ้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะรวยในสัปดาห์นี้นะแต่เป็นเรื่องของการแชร์การให้การช่วยเหลือและการแบ่งปันนะคะเราจะเห็นได้ว่าคนที่เขาบริจาคลงมาบริจาคมาอุทิศให้นะคะสิ่งนั้นก็ย่อมตอบแทนคืนคุณนะคะ Temperance มีถ้วย2ใบนะกรอกกลับไปกลับมาอยู่นะคะหมายถึงว่ามันจะพัฒนาจิตวิญญาณคุณอะเข้าไปสู่ความสมดุลนะสามเหลี่ยมนี่คือความสมดุลนะบนหน้าอกเห็นไหมนะคะมีเทวดาประคองอยู่นะเทวดาประคองชีวิตคุณอยู่นะคะคิดหวังอะไรก็ขอให้สมความปรารถนากันทุกๆคนแล้วกันนะคะเพราะรักษาจิตใจแบบนี้ไว้จิตใจที่พร้อมจะช่วยเหลือแบ่งปันและกตัญญูรู้คุณนะคะเพราะว่าลองดูสิคนที่เกลียดอะไรอะไรก็เกลียดไปหมดคิดลบไปหมดวิจารณ์ช่างวิจารณ์อะนะคะเรื่องของตัวเองจะมักจะจัดการไม่เสร็จอะถ้าช่างวิจารณ์มากนักนะคะแล้วก็คนที่คิดลบอะไรไปหมดก็เป็นคนตัดโอกาสตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นคิดถึงสิ่งดีๆที่เราเคยได้เคยมีเคยทำแล้วก็สัปดาห์นี้ก็จะได้อะไรมาง่ายๆสมความปรารถนาไปทั้งหมดทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องการงานหรือการเงินนะคะดูเรื่องความรักดีกว่าดูลัคกี้อินเกมเพราะแบบสวรรค์ส่งสวรรค์ช่วยอยู่นะชาวราศีตุลนะคะเดี๋ยวดูเรื่องความรักกันบ้างว่าเป็นยังไงอัศวินไม้นะคะแล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือเหรียญนะคะราชาถ้วยค่ะเฮอร์มิตและเดอะเวิลด์นะคะอุ้นว่าชาวราศีตุลเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงสัปดาห์นี้นะดวงขึ้นไม่ว่ามันจะขึ้นจะตกยังไงมันดวงเวลามันขึ้นมันก็มีตกนะมันมีดีมันมีไม่ดีเพราะฉะนั้นช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงสัปดาห์ที่ดีเพราะฉะนั้นใครที่แบบเพิ่งตั้งสติได้เพิ่งจะทำบุญอะไรอย่างเงี้ยมันจะบอกว่าอาจจะไอโชคลาภโอกาสดีๆมันอาจจะไม่ทันนักนะมันสำหรับคนที่แบบมีทำเอาไว้สม่ำเสมอถ้าใครแน่ใจว่าทำบุญทำทานจิตใจเป็นกุศลอยู่สม่ำเสมอโชคดีเป็นของคุณแน่สัปดาห์นี้นะคะทำดีเท่าไหร่ได้ตอบแทนคืนไปเท่านั้นไม่มีฟรีแต่ถ้ายังรู้สึกว่าเอาแล้วทำสัปดาห์นี้ไม่ได้เหรอก็ได้มันก็ทันมันก็เหมือนปลูกพืชอะเราปลูกอะไรไว้อะเราปลูกสิ่งดีๆไว้ในใจมันก็งอกงามขึ้นมาเป็นแบบนั้นแหละปลูกอะไรไม่ดีมันก็งอกขึ้นมาอย่างนั้นเช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์นะความรักนะคะวันนี้อ้าวอ้นพูดถึงเรื่องของคนมีคู่ครองคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วกันนะคะคนมีคู่ครองคนรักเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของความรักในด้านสามีภรรยาห่างๆกันไปเหงาๆบ้างนะเพราะว่าอัศวินไม้เท้าเนี่ยเขาก็จะทุ่มเทให้กับเรื่องของการงานซะเป็นหลัก
นะคะการงานการหมกตัวแสวงหาความรู้หมกตัวคิดค้นอยู่แต่กับงานของเขาอะไรเงี้ยทำให้คุณสุภาพสตรีนะส่วนใหญ่จะเป็นคุณสุภาพสตรีที่รู้สึกเหงาๆถูกทอดทิ้งไปแต่ความน่าชื่นใจก็จะมาจากบุตรหลานบริวารบ้านไหนที่มีบุตรหลานบริวารนะคะเด็กๆจะนำความชื่นใจมาให้บ้านนะอาจจะสอบอะไรแล้วได้รางวัลเรียนดีนะคะได้ทุนหรือสอบแข่งขันอะไรแบบดีๆทำเรื่องชื่นใจให้ที่บ้านนั่นเองนะคะเพราะว่าเด็กๆขึ้นสวยแล้วก็เป็นไพ่เฮอร์มิตที่เกี่ยวกับเรื่องของการแสวงหาเรื่องของปัญญาเนี่ยนำความชื่นใจมาให้คุณเลยนะคะแต่ว่าในบ้านเนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงกับบ้านแตกแยกทางอะไรหรอกคือมันเป็นช่วงเปรียวๆเหงาๆนะแล้วก็ให้โฟกัสไปที่เด็กๆอ่ะมันจะได้สดชื่นขึ้นคนที่ยังโสดอยู่นะคะก็ให้ใช้เด็กๆ เป็นพ่อสื่อพ่อชักแม่สื่อแม่ชักหรือเข้าหาทางเด็กๆบางทีเนี่ยคุณอาจจะไปจีบพ่อไม้จีบแม่ไม้นะแล้วก็เข้าทางลูกอ่ะหาขนมนมเนยอะไรไปเส้นนะเป็นเส้นเด็กๆสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้เปิดทางเข้าไปนะคะการที่แบบเข้าอาจจะมีพ่อไม้มาติดนะคะอาจจะมีพ่อไม้มาติดอาจจะไปหลงรักแม่ไม้อยู่อะไรแบบนี้นะคะมีเกณฑ์นะว่าใช้เด็กๆ เป็นสะพานเนี่ยจะประสบความสำเร็จสูงหรือถ้าเกิดว่าคนเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวนะคะให้ใช้เรื่องของการเรียนเข้าไปเป็นสะพานติวให้หน่อยอะไรแบบนี้นะคะความรู้ศาสตร์วิทยาการใหม่ๆเข้าไปเป็นสะพานทอดเข้าไปหาเชื่อมโยงถึงกันหมดลงแล้วนะคะถ้าชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไว้ด้วยกดไลค์และ Subscribe ไว้ที่ Channel ตำหนักดวงและฝากติดตามเพจทิพย์วารีราชินีพระจันทร์ค่ะก็สามารถที่จะเรียนดูดวงเนาะก็ถามสอบถามรายละเอียดได้ที่นั่นนะคะและถ้าหากว่าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอ้น1ชั่วโมงเต็มๆก็แอดไลน์มาค่ะที่ ID Emmy Beauty คลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ